จุลพันธ์มีอะไรครับครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์เพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับยืนยันครับพรรคร่วมฝ่ายค้านเราพร้อมครับก็ขอให้เดินหน้าลงมติในประเด็นแรกนะครับเพราะว่าเราก็รอที่จะทำงานกันพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่กันพร้อมหน้าครับครับประเด็นที่สองครับจะเรียนสอบถามท่านประธานต่อกระบวนการในการลงมติว่าท่านประธานจะเดินหน้าอย่างไรนะครับถ้าจะให้เสนอต่อท่านประธานเนี่ยการลงมติควรจะต้องแบ่งเป็น2กลุ่มครับท่านประธานครับเพราะว่าในกลุ่มแรกนั้นเนี่ยคือกลุ่มของที่มีการแปรติโดยท่านสามารถแก้วมีชัยท่านชูศักดิ์สิรินินท่านประยุทธ์สิริพานิชท่านสมคิดเชื้อคงท่านกฤษเอื้อวงเป็นต้นนะครับกับท่านรังสิมันโรมเนี่ยเป็นการแก้ไขให้ยกเลิกมาตรา48ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร61ครับเนื้อหาเหมือนกันเลยก็ควรจะต้องรวมการลงมติใน2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันปัญหาที่ผมพยายามจะชี้ต่อท่านประธานนั่นก็คือถ้าท่านประธานจะได้ดูเนื้อของการแก้ไขทั้ง2กลุ่มที่ผมได้เรียนเนี่ยเนื้อความไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับเนื้อความทุกประโยคเหมือนกันหมดนะครับแล้วเราจะลงมติกับกลุ่มนั้น2ครั้งมันก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยกำลังจะลงมติโดยความชอบบุคคลผู้แปรยติซึ่งไม่น่าจะถูกต้องผมควรจะให้ความเห็นชอบหรือไม่กับเนื้อความที่มีการแก้ไขนะครับจึงต้องขอความกรุณาท่านประธานว่าในส่วนของการลงมติในส่วนครั้งหลังเนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนั่นคือกลุ่มของท่านสมชัยและท่านเสรี2คือกลุ่มของท่านโรมและท่านชูศักดิ์ครับต้องเป็นเช่นนั้นครับไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้ามติออกมาแล้วเสียง2ยติไม่เท่ากันเนี่ยนะครับเราตอบคำถามสังคมไม่ได้เลยครับว่าทำไมเราถึงให้ความเห็นชอบต่อท่านอาจารย์เสรีแต่ไม่ให้ความเห็นชอบต่อท่านอาจารย์สมชัยจะกลายเป็นว่าเราลงมติเพราะความชอบไม่ชอบบุคคลผู้แปรยติซึ่งไม่ถูกต้องครับครับเนื้อหาไม่เป็นปัญหานะครับแนวปฏิบัติถ้าเราเห็นชอบให้มีการแปรยติได้เราก็มาลงมติกันในชั้นที่2ที่3ต่อไปครับ